เจริญพรลูกวันนี้มีสื่ออะไรที่มันเข้ามาทางตาบ้างลูกสื่อที่เราดูแล้วมันทำให้ใจเราเศร้าหมองขอให้เรามองสิ่งนั้นว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะลูกนะอย่าไปสงสัยถ้าสงสัยเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาเรานะลูกความลังเลสงสัยคืออวิชชาผู้มีปัญญาแล้วจะไม่ลังเลสงสัยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมในการเสพสื่อไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของผลของบุญและกรรมเป็นตัวผลักดันให้เกิดขึ้นลูกเป็นผู้มีสติตื่นแล้วฉลาดในการเสพนะลูกเสพอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดศีล5ข้อไม่ผิดมันอาจจะไม่ได้ถูก 100% เพราะว่าไม่ได้อยู่ในหลักของธรรมแต่มันไม่ผิดต่อศีลธรรมก็เพราะว่ามันไม่ได้ผิดศีล 1. เราไม่ได้ฆ่าคือไม่คิดฆ่า 2. เราไม่รักทรัพย์ไม่เบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน 3.เราไม่ผิดสามีภรรยาผู้ใด 4. ไม่พูดสอดเสียดให้ร้ายผู้อื่น 5. ไม่เสพสุราของมึนเมาเพื่อทำร้ายสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราเสพสื่อลูกมองเถอะลูกสื่อส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นตัวชี้นำให้เราผิดศีลในแต่ละข้อแต่หากเรามีสติดีพอสื่อเหล่านั้นก็ทำให้เราได้บุญได้บารมีโดยการที่เราแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ทำร้ายกันขอให้เขาเลิกแล้วต่อกันเราเห็นได้ยินเขาเบียดเบียนกันทางวาจาแผ่ให้เขามีสติให้เขามีปัญญาคิดดีคิดได้จิตเราที่คิดดีปรารถนาดีกับคนที่กำลังทุศีลชื่อว่าเป็นผู้มีความเมตตาและคุณธรรมของเมตตาก็คือพระโสดาบันขึ้นไปขอให้ลูกเจริญเมตตากรุณาก็คือแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเรียกว่ากรุณาปรารถนาดีแล้วก็ยกย่องให้เกียรติกับคนทำความดีแต่อุเบกขาวางใจเป็นการเมื่อผู้อื่นถึงความหายนะนี่จึงเรียกว่าเสพสื่อแบบพระพรหมขอให้ลูกทุกๆคนเป็นพระพรหมที่อยู่ในร่างมนุษย์ทุกองค์นะจ๊ะเจริญพรค่ะ